สวัสดีครับกับผมชื่อนายวรุฒอินทัศน์ตัวแทนนักเรียนแกนนำประจำฐานศาสตร์พระราชาอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนนมินทราชูทิศโดยครูแกนนำประจำฐานนะครับมีดังนี้ 1. ครูณัฐวัฒน์อนันตสุข 2. ครูสิริพรศรีพึ่ง 3. ครูจรินทร์สิทธิวะ 4. ครูอังสุมาลินคชพงศ์โดยลำดับแรกนะครับเราจะปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนของเราตั้งแต่เดินเข้ามานะครับและทำความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับและเรายังมีการนำเสนอพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเราได้จำลองโมเดลไว้ทั้งหมด7โมเดลมีดังนี้นะครับ 1. โครงการแก้มลิงณบึงบรเพชร 2. โครงการเครื่องดักหมอก 3. โครงการนาขั้นบันได 4. โครงการเขื่อนภูมิพล 5. โครงการหญ้าแฝก 6. โครงการฝนหลวงและ 7. โครงการห้วยห้องไข่ครับและนอกจากนี้เรายังมีสื่อการเรียนการสอนเป็น QR Code อีกด้วยครับเพื่อที่จะเป็นสื่อการในการเรียนรู้นะครับให้กับผู้ที่ต้องการเข้ามาศึกษาฐานศาสตร์พระราชาของเราครับเรายังมีสื่อวิดิทัศน์ที่ฉายเป็นภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียนที่เข้ามาในฐานศาสตร์พระราชาของเรานะครับโดยปลูกจิตสำนึกจากภายในโรงเรียนก่อนที่จะไปสู่นอกโรงเรียนอีกด้วยครับสุดท้ายนี้เรายังมีหลักการทรงงานทั้ง27ประการเพื่อที่จะทำให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาฐานศาสตร์พระราชาของเราได้น้อมนำหลักการทรงงานทั้ง27หลักการไปใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยครับฐานศาสตร์พระราชาอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนนมินทราชูทิศมัชชิมขอขอบคุณครับ